ตั้งใจให้มันแบบดูลึกซึ้งอะนะแต่ว่าพอคุยไปเรื่อยๆแล้วมันลึกค่ะดิคุณชุมก็แอปของมันนี่เราก็เหมือนคุยกันเฉยๆเนาะไม่มีอะไรผมไปปรับออกมาแล้วมันออกมาดีใช่ๆพี่เขาช่วยตัดดีด้วยล่ะแอปจ๋ามาถึงถ้าโมเมนต์มันใกล้ๆวันแม่แล้วจะแอปจ๋าถ้าโมเมนต์ที่น้องมาพร้อมป่าจริงไงคะวันนั้นไปถ่ายหรือยังไงกันค่ะจริงๆแล้วเป็นการถ่ายงานค่ะแต่ว่าหลายๆโมเมนต์เลยเดี๋ยวนี้เขาคิดเองค่ะเหมือนเวลาไปถ่าย YouTube รายการเที่ยวแป๊บแอปกับปีคือรายการ YouTube ที่ทำกันแอปกับปีใหม่เดี๋ยวนี้เขาก็เหมือนผู้กำกับรายการเองเลยเขาก็ด้วยความเป็นเด็กมั้งคะเขาก็อยากทำอะไรก็ทำมันก็เลยออกมาจากใจแล้วอันนี้เราถ่ายรูปที่เห็นกับนั่นเป็นแคมเปญวันแม่ค่ะสำหรับขนมไทยคำหวานก็ปีใหม่เขาก็คิดเองว่าเขาอยากจะทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะคือตอนแรกเราก็โพสต์กันว่าให้ปีใหม่ยื่นขนมช่วยกันถือถาดขนมถือดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็จะคิดเองแล้วว่าเขาอยากทำอะไรเขาก็แบบอยากกับคุณแม่อะไรเงี้ยเห็นช็อตนั้นเป็นเมย์บ้างดีใจค่ะซาบซึ้งไม่ได้ซาบซึ้งที่ลูกกลับนะซาบซึ้งเห็นลูกเรียบร้อย เห็นลูกอ่อนหวานเพราะว่านานๆทีค่ะถ้าใครรู้จักปีใหม่ก็จะรู้ว่าคือเขาเป็นเด็กแบบร่าเริงพลังสูงล้นเหลือคือปกติเขาจะไม่ได้แบบเป็นลักษณะนุ่มนวลแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แม่ก็ แม่ชอบ แต่ว่าไม่ได้อยากจะให้ลูกเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะคะก็เขามีชีวิตชีวาสนุกสนานแบบนี้ก็สนุกดีละค่ะหลังๆเหมือนคุณปีจะเปลี่ยนเป็นแบบสาวหวานบ่อยขึ้นแล้วเนี่ยดูแบบโตขึ้นไม่ค่อยกักกันแรกๆเป็นวาระโอกาสค่ะถึงบอกว่าชีวิตจริงหมายถึงว่าชีวิตปกติประจำวันไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะไม่เป็นค่ะเป็นแบบโอ้โหเมื่อกี้ก็แวะมาหาก็เป็นแบบคึกคักมากค่ะถามว่าลูกไปทานอะไรมาแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเป็นวาระโอกาสที่เขาจะสามารถแสดงความรักอะไรเงี้ยได้เขาเป็นเด็กที่แสดงออกค่ะแสดงว่าหลังๆเวลาไปทำงานอะไรเขามีส่วนช่วยคิดงานมากขึ้นว่าจะทำแบบนู้นทำนู้นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะไม่ได้เชิงว่าแบบว่าช่วยคิดแต่ว่าคือเขารู้สึกยังไงเขาก็ทำเลยค่ะอาจจะด้วยความเป็นเด็กอะค่ะเขารู้สึกไงเขาก็แสดงออกเลยซึ่งบางอย่างมันก็ดีค่ะมันก็ได้ช่วยแบบทำให้งานออกมามันเขาเรียกอะไรคะมันออกมาจากความจริงใจอะค่ะมันออกมาจากใจเขาค่ะวันหน้าปีนี้คาดหวังไงบ้างครับให้น้องยังไงอะไรบ้างพูดง่ายๆนะลูกนะ ให้แม่พูดน้อยลงแค่นั้นก็พอแล้วเพราะจริงๆคือหนูก็เป็นเด็กดีอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็ทุกวันนี้ก็เราก็มีความสุขกันอยู่แล้วทุกอย่างก็ราบรื่นดีคือทุกวันนี้มีความสุขมากๆอยู่แล้วค่ะแค่เราก็เหมือนเขาเรียกอะไรคะปรับสิ่งต่างๆที่น้องเปลี่ยนไปตามพัฒนาการตามวัยเช่นเดี๋ยวนี้เริ่มแบบมีข้อโต้เถียงมีเหตุผลของตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยต้องพูดมากขึ้นก็เอาง่ายๆก็เหมือนจะพูดยากขึ้นนะคะเพราะว่าต้องอธิบายเยอะแต่ตรงนี้เราก็จะผ่านมันไปด้วยกันค่ะเวลาน้องโต้เถียงเราจัดการสอนยังไงบ้างคะคืออ่ะพูดเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่ค่ะแล้วพูดกันแบบผู้ใหญ่เลยเราจะไม่มาแบบหลอกเขาเพื่อจะให้จบปัญหานั้นไปได้ง่ายๆหรือเร็วๆค่ะเพราะสุดท้ายแล้วมันจะย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจบางสิ่งบางอย่างนะวันนี้พูดไปเขาอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าวันนึงเขาจะเข้าใจแล้วเขาจำได้นะคะสิ่งที่แม่เคยพูดเขาก็จะย้อนกลับมาว่าอ๋อหนูเข้าใจแล้ววันนั้นที่แม่บอกแบบนี้แต่วันนั้นนะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คือก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างที่ทุ่มเทที่สอนไปมันไม่มีวันเสียเปล่าแต่ว่าวันนี้ในวัยที่เขายังเป็นเด็กเล็กมันอาจจะเหนื่อยหน่อยถามนิดไปเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์อะไรบ้างคะไปเข้าค่ายที่โรงเรียนจบรอไม่ต้องเข้าเรื่องนี้เข้าค่ายของโรงเรียนค่ะเข้าค่ายของโรงเรียนค่ะก็เป็นกิจกรรมของโรงเรียนก็เราเลือกมาแนวทางนี้อยู่แล้วนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องกิจกรรมค่ะเพื่อให้เด็กแบบใกล้ชิดธรรมชาติรู้จักการอนุรักษ์ป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์จริงก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะสำหรับลูกปัญหาอยู่ที่แม่เองพาไปดูแลเลยจริงๆเขาเป็นกิจกรรมที่ให้คุณพ่อคุณแม่เข้าไปร่วมกิจกรรมอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแอปก็ต้องไปอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นอาจจะเป็นสถานการณ์ที่แอปไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ว่าก็ยิ่งดีค่ะสนุกสนานก็เรียนรู้ไปด้วยกันฟังพี่ทหารสอนกันเอาตัวรอดในป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่ะไม่ไหวไหมคะวันนั้นไปค่ะเราเตรียมตัวเต็มที่ค่ะแบบว่าปิดหัวใส่หมวกอะไรแบบว่าเต็มที่ค่ะทุกปีก็จะมีความสุขมากแค่สี่ขวบ
ดูแลเรื่องสถานที่เรื่องเวลาให้เหมาะสมอะค่ะไม่ได้โหดอะไรมากค่ะไม่ได้มีป่ายอะไรขนาดนั้นไม่ค่ะไม่ค่ะแต่ว่าเขาจะให้เรียนรู้กันใช้ชีวิตในป่าสมมติว่าเราต้องเอาตัวรอดในป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กๆสนุกค่ะสนุกมากแต่เหมือนก็พี่อัพก็จะไปทางเหมือนทางพ่อเขาหน่อยนึงให้ดูแบบว่าเข้มแข็งเข้มแข็งอย่างนี้ป่ะก่อนให้แบบเป็นแนวนั้นด้วยจริงๆอยากให้เขาเป็นทุกอย่างค่ะอยากให้เขาสามารถเขาเรียกอะไรคะอยากเป็นให้ลูกสาวที่ร่าเริงแจ่มใสแต่เมื่อถึงเวลาโอกาสที่จะต้องมีมารยาทมีความเรียบร้อยก็มีหรือเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาที่เราจะต้องบุกต้องลุยก็ทำได้จริงๆก็คืออยากให้เขาเป็นเหมือนเราอะค่ะคืออาจจะภายนอกดูไม่ได้เป็นคนแบบลุยหรืออะไรแต่ว่าอาจจะด้วยการทำงานด้วยทำให้เราจริงๆเราเจอสถานการณ์หรือต้องอยู่ในรูปแบบของการบุกป่าฟ้าดงแบบนี้มาบ่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เขาได้ทุกสถานการณ์ให้เขาเอาตัวรอดแล้วก็มีความสุขในทุกๆสถานการณ์เรื่องคุณลูกแล้วขออนุญาตถามเรื่องคุณแม่บ้างละกันนะครับคือก่อนหน้านี้มันมีที่พี่สงการเขาออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของแมสอย่างเงี้ยว่าแบบก็มองว่าจะมีแต่งงานบ้างอะไรเงี้ยหลายคนเป็นห่วงความรู้สึกของพี่แอฟเป็นไงบ้างครับก็ก่อนอื่นขอบคุณค่ะที่เป็นห่วงความรู้สึกค่ะแค่นั้นน่าตอบอะไรไม่ได้แล้วจริงเหรอเรื่องนี้เราแบบได้เห็นข่าวบ้างไหมครับเห็นบ้างค่ะเห็นบ้างบางอย่างเดี๋ยวนี้ก็เริ่มงงว่าตกลงเห็นเองหรือว่าคนอื่นส่งให้อะไรคนใหม่ที่คนอื่นพูดกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนตัวเพราะว่าทุกวันนี้แอฟก็ทำงานทุกวันเราก็ออกไปเจอผู้คนมากมายก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าจะไม่ทราบข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนตัวเราพอทราบข่าวยังไงบ้างครับพี่แอฟมีแบบนี้บ้างไม่มีความเห็นค่ะเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกค่ะตอนนี้อยู่ในฐานะของเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีของปีใหม่ค่ะโอเคแล้วมันก็คือแล้วแต่ชีวิตใครชีวิตมันอย่างนั้นหรือเปล่าครับมันแน่นอนที่สุดค่ะหมายถึงว่าเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วค่ะค่ะเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาความเห็นใดๆค่ะทางคนถามแอปหน่อยนะคะว่าพวกเขาถ้าแบบว่าฝั่งยังอยู่อะไรเงี้ยจะต้องโทรเช็คตลอดจริงไหมคะเราพาไปหาคุณพ่อหรือคุณปู่อะไรเงี้ยไม่ต้องโทรเช็คค่ะเพราะว่าพี่ใหม่อยู่กับพี่เปิ้ลตลอดเวลาค่ะพี่เปิ้ลเลยค่ะค่ะก็ไปด้วยตลอดค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แอฟจะถามคือว่าไปทำอะไรอยู่ที่ไหนคือไม่ใช่ตลอดเวลานะคะคือเราแค่เป็นห่วงดีแค่นั้นเองค่ะว่าถ้าเกิดว่าแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องถามอะค่ะเพราะว่าไปกับพี่เปิ้ลคือแอฟไว้ใจพี่เปิ้ลอยู่แล้วในการเรื่องของการดูแลว่าเขาจะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนหรือไปทำกิจกรรมอะไรพี่เปิ้ลดูแลน้องได้ดีที่สุดค่ะพี่เปิ้ลกับแม่แอฟใครหลัวกันสงสัยจะแม่แต่ว่าพี่เปิ้ลเข้มงวดค่ะแล้วก็เลี้ยงไปในแนวทางเดียวกับแอฟเพราะฉะนั้นแอฟถึงได้บอกว่าแอฟไว้ใจพี่เปิ้ลในการที่จะดูแลปีใหม่ในทุกสถานการณ์แล้วเขารู้ใจกันด้วยค่ะคือเหมือนเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอะพี่เปิ้ลก็เหมือนแม่นมถามพี่เปิ้ลดีกว่าถามพี่เปิ้ลละกันมีอะไรพี่เปิ้ลรู้มากกว่าแอฟเยอะค่ะบางอย่างอาจจะไม่เล่าให้แอฟฟังส่วนที่พี่สงการให้สัมภาษณ์กับสื่อประมาณว่าตัวเขาเองก็ยังไม่กล้าพาน้องไปเจออีกฝั่งหนึ่งเพราะเกรงใจพี่แอฟอะไรอย่างเงี้ยยังตัวแทนเองกินสะดวกไหมถ้าเกิดว่าเขาจะเจอกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่คุณสงการพูดใช่ไหมคะใช่เขาบอกว่าเหมือนยังไม่กล้ายังขอไม่พาไปเจอเพราะว่าต้องคุยกับพี่แอฟก่อนโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะแอฟว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีที่คุณพ่อจะนึกถึงความรู้สึกของลูกนะคะถ้าเกิดว่าคุณสงการคิดแบบนี้ค่ะถ้าเขาคิดแบบนี้จริงก็ขอบคุณมากๆค่ะแสดงว่าเขาแคร์ความรู้สึกลูกส่วนตัวอึดอัดไหมพี่แอฟเวลาแบบมันมีข่าวอะไรเกิดขึ้นกับทางฝ่ายนู้นเนี่ยก็ต้องมีคนพุ่งมาที่เราตลอดต้องมาถามอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแบบนี้ก็ไม่ค่อยแล้วนะคะเพราะว่าภาพมันก็เห็นชัดเจนนะคะโอเคเราก็อยู่ได้สตรองทุกวันนี้มีความสุขมากกับลูกค่ะแล้วก็งานเพราะว่าตอนนี้เราก็มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตหลายๆอย่างค่ะปิดท้ายตัวซอฟต์มีแอปจะเล่นหนังใช่ไหมคะปิดท้ายตัวซอฟต์จะเล่นหนังผลงานจะมีผลงานอะไรอย่างเงี้ยคะหนังอันนั้นเป็นเซอร์ไพรส์มาเล็กๆค่ะก็ตอนนี้อยู่ในช่วงไปแจมคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆกับหนังค่ะกับภาพยนตร์แถวๆนี้เล็กๆเหรอพี่เซอร์ไพรส์เล็กๆบทแอปเล็กๆแต่หนังเขาไม่เล็กค่ะหนังเขาใหญ่หนังเขาฟอร์มใหญ่ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นบทบาทเล็กๆค่ะเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะก็มีรับเชิญสำหรับละครศรีสุริโยไทยค่ะไม่ใช่ขอโทษค่ะศรีอยุธยาค่ะของหม่อมน้อยค่ะเรื่องละครล่ะคะพี่แอปจะมีโอกาสช่องวันถาม
ช่างวันช่างวันจะให้บอกแค่ไหนนะคะให้บอกได้ค่ะที่บอกได้จะมีเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ตอนนี้ก็คิดว่าตกลงปลงใจแล้วนะคะแต่ว่าต้องถึงเวลาทำงานแล้วถ้าช่างวันไม่เปลี่ยนใจแต่ว่าตอนนี้คืออยู่ในการพูดคุยกันอยู่ใช่ไหมคะจริงๆก็ตกลงแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มทำงานค่ะเป็นเรื่องไหนแนวไหนยังไงค่ะน่าจะภายในปลายปีนี้ค่ะจำได้ไหมคะในปีนี้ไหนอ่ะต้องรอติดตามค่ะถ้าสมมติให้แอปแบบว่าขึ้นมาแบบตกบ้างได้ไหมคะคอนแบบโค้งๆอะไรเงี้ยมาสายตกนี้โดนตกหรือไปตกเขาตกเขาตกเขาซื้อบ้างเหรอคะไม่ได้ค่ะคือจริงๆด้วยวัยนี้หมายถึงอายุการทำงานขนาดนี้ค่ะแอปพูดได้เลยว่าจริงๆแล้วพร้อมในทุกๆบทบาทค่ะขอให้เป็นบทที่ผู้ใหญ่วางใจว่าความสามารถเหมาะสมกับความสามารถของเราแล้วก็เราอ่านแล้วเรารักในบทในตัวละครนั้นๆโอเคค่ะมึงก็เป็นโยไปดูก่อนดูก่อนแอปก็ไม่ค่อยได้เก่งมากแอปคือตอบดีมาก